สวัสดีค่ะถึงเวลากินข้าวแล้วนะคะชีวิตในบ้านปลายพี่แจ็คก็คงจะอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายกับน้องอย่างนี้นะครับตายหมดนะครับตายหมดวันนี้กินข้าวนะคะกินข้าวกับอะไรวันนี้ไม่ว่างไลฟ์สดนะคะเพราะว่ายุ่งมากลูกค้าอยู่ข้างล่างด้วยวันนี้น้องอะไรนะน้องป๊อปพี่ป๊อปเอากระเป๋านะคะเอากระเป๋ามาเล่นเกมกับเพื่อนในแฟนเพจและมีผู้โชคดีเพื่อนเรานี่แหละนะคะในแฟนเพจได้รับไปนะคะสองใบเนี่ยสองใบสองคนสองคนสองใบจ้ะพี่แจ็คเองก็น้องป๊อปก็มีความน่ารักนะคะเขาบอกว่าเขาชอบพี่แจ็คตรงที่ว่าตัวเขาเป็นกับพี่แจ็คเลยพี่แจ็คไร้ดึกไงแต่ตัวเขาอ่ะมีลูก3คนละแต่เขาอ่ะไปตอนที่เขาปั๊มนมลูกกลางคืนแล้วเขาก็ปั๊มนมลูกด้วยแล้วก็ดูพี่แจ็คไร้กลางคืนทำให้เกิดความสนิทสนมกันแต่ตัวเขาทีเนี้ยพี่แจ็คเห็นแล้วครั้งแรกเขาวันนี้ครั้งแรกเขาบอกว่าเขาจะเอากระเป๋ามาให้พี่เองก็บอกว่าพี่ไม่รับของเขาได้ไหมหัวบอกว่าไม่ได้เพราะเขาตั้งใจจริงๆพี่แจ็คคนจะให้ก็คือให้ทีนี้น้องมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่เห็นแล้วอ่ะมันสวยก็เลยขอซื้อน้องบอกว่าพี่แจ็คกระเป๋าอันนี้มันเข้ากับชุดซื้อเลยพี่ก็ซื้อในราคา 2,890 นะคะแล้วอีกใบนึงที่ใบใหญ่ที่ว่าได้นั้นก็คือ 3,000 เท่าไหร่ 3,590 3,590 อันนั้นพี่แจ็คก็ซื้อ2ใบแล้วนอกนั้นน้องให้ก็คือให้นะคะให้เป็นบางส่วนแล้วน้องก็ให้กับมาดามเปียวด้วยสีชมพูแล้วก็น้องหัวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พูดอายพูดละอายมากกินข้าวด้วยอายอีกเรื่องนึงนะคะอายมากพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าอันนี้ข้าวขาหมูไอ้น้องเอาข้าวขาหมูมาฝากใช่ๆเอาข้าวขาเอาขาหมูน้องป๊อปพี่ว่ากระเป๋าเอาข้าวขาหมูมาฝากครับแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าอายอะไรรู้มั้ยพี่เย็นจิตนะคะเอายาสีฟันรุ่งอรุณนะคะรุ่งอรุณมานะคะยาสีฟันนะคะยาสีฟันชนิดนี้ที่จะบอกว่าเมื่อก่อนพี่แจ็คใช้พี่เราดีไหมมันเป็นผงวิเศษหรืออะไรอ่ะ อันนี้ก็ป้ายดีสะดีสำหรับคนที่รักษาเหงือกและฟันรากมันรักษารากหนูบ่นในไลฟ์ไงเรื่องรากฟันแม่อะไรเงี้ยเขาเลยนี่มาให้น้องรู้ไหมว่าสมัยก่อนลุงกับป้าพี่แจ็คใช้เป็นผงอย่างเงี้ยแล้วเขารักษาจริงๆอันนี้คือรุ่งอรุณยาสีฟันนะคะเป็นชนิดผงถ้าแม่พูดหรือคนไหนที่พูดแล้วมีกลิ่นในเรื่องของรากฟันแสดงว่ารากฟันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ดีนะอันนี้ของลุงอรุณนะครับถ้าอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไอ้แม่มีปัญหาหรอคืออะไรนะเหงื่อมันลดลงไปไงเหงื่อแล้วมันทำให้อะไรนะเหงื่อเหรออืมแล้วฟันมันโดนก่อนพ่อพี่แจ็คเล่าให้ฟังพ่อพี่เป็นดราม่าพ่อพี่เป็นดราม่าจะไปขูดจะไปทำสุดท้ายเป็นยังไงหมอบอกว่าเป็นความดันทำไม่ได้พอพี่เป็นต้องรักษาความดันก่อนก็รอคิวที่จะไปทำลัมมาน่าสุดท้ายเป็นยังไงความดันก็ไม่หายเติมแต่เหล้าเติมแต่ความดันให้สูงขึ้นสุดท้ายไม่ต้องรักษาละก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ความดันหายตอนคงจะหายตอน90นะฮะอันนี้พี่เย็นจิตอีกเอาช้อนมาให้ช้อนตราหัวม้าลายช้อนสแตนเลสใส่ใจเรามากเลยนะหนูอายนะพี่หนูบอกตรงแต่หนูอายแต่หนูก็คือรอบนี้อย่าหายอย่าให้พี่ได้อายพี่ไปปั๊มตาแจ็คฟินิกซ์ที่ฝรั่งเศสอันนี้เวลาเนี่ยพี่จะเอานอนด้วยแล้วบางอันน่ะอาจจะเอาห้อยคอเราจะมีแบบนี้นะคะเราจะแจกพนักงานแล้วมีสายห้อยคอเจาะตรงนี้ให้ทุกคนห้อยคอถึงเวลาก็เอาไปล้างแล้วก็ห้อยกินอย่างเงี้ยเรื่องงานแล้วตรวจที่นี่หายนะคะเอาห้อยคออย่างนี้ไงลูกนะคะห้อยอย่างนี้ทั้งช้อนทั้งซ่อมถึงเวลากินปุ๊บเอามานั่งกินนะคะแล้วเราไปล้างเอาห้อยคอนะคะดีค่ะอันนี้พี่หนูขอบคุณนะคะหนูขอบคุณมากแล้ววันนี้หนูกินข้าวกับอะไรบ้างเอามาดูนิดนึงเอามานิดนึงอะไรเมื่อนี้อ่ะอันนี้คือผัดบวบนะคะผัดบวบเสียไข่นะผัดบวบเสียไข่นะคะเดี๋ยวกินอ่ะกินทีละอย่างให้ดูก่อนบอลเล็กอ่ะอันนึงนะฮะ
ขาหมูของน้องป๊อปนะคะที่เอากระเป๋ามาเมื่อกี้โอเคสองหางนะสองหางนะชิมมากเลยอันนี้หนูก็แบ่งกันชิมนะอันนี้นะอันนี้อ่ะนี่อะไรนะทำไมกว้างต้นหอมต้นหอมกระเทียมไม่ได้ไม่ใช่ต้นกระเทียมภาษาเหนือเรียกว่าดอกหอมดอกหอมอร่อยชอบมากแต่ว่าคาโยต้าดักเวลาเขาผัดอ่ะถ้าเป็นตามทั้งวันเขาจะไม่อสุกมากเอายังมีกรุบอันนี้ยำปูอัดบอลเล็กเขาชอบกินเต้นเห็นแบบบอลเล็กอ่ะอย่าพูดไปไหนนะนางชอบกินแหนมเปรี้ยวชอบกินอะไรที่เปรี้ยวผลไม้ดองอะไรอย่างเงี้ยชอบกินแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่านางนอนดึกรสชาติยำอันนี้ก็คือว่าเทพอไปย่างนะครับอาหารน่ากินหมดเลยเดี๋ยวนะเอาทีละอย่างตัวนี้เวลาให้โทษให้ดูนะให้ดูครึ่งให้ดูคุณหนูกินข้าวเช้ามาแล้วยังอยู่เลยแล้วพี่จำเรื่องไม่กินข้าวเช้าอ่ะนี่คือข้าวเช้าพี่รู้ไหมแล้วในสมองพี่อ่ะกินทั้งวันอันนี้ลูกชิ้นผัดฉ่าแต่ไม่รู้ลูกชิ้นเนื้อหรือลูกชิ้นอะไรอันนี้ลูกชิ้นเนื้อหรือปลากรายรู้ได้ไงมันมีคลิปอ่ะโอ้โหอันนี้ปลากรายนะคะเราเห็นนะคะมันวิ่งผ่านมันกลายแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวพี่จะไปตัดผมต่อนะคะอันนี้คือแกงฟักนะคะอันนี้คือผัดลูกชิ้นเราไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อหรือเป็นปลาหมึกอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกใช่นะคะผัดลูกชิ้นปลาหมึกโอเคขออนุญาตให้ช่างภาพกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้นะแล้วเป็นคลิปแบงกิ้วนะคะคลิปขอบคุณต่ออันขมัวอร่อยขมัวอร่อยเพื่อนเขาทำขาทำขาหมูไหมไปแล้วนะจ๊ะพี่เพื่อนๆขอบคุณมากนะคะคนไหนที่ชอบและติดตามชีวิตกระเทยแก่นะคะกับกระเทยบริสุทธิ์นะคะก็กด Subscribe นะคะกด Subscribe ติดตามกันใน YouTube นะคะพี่ก็จะมีแรงกำลังใจเล่นกับน้องๆ นะคะเอ๊ะวันนี้กระเทยคนนี้ทำอะไรกินข้าวกับอะไรมีเพศสัมพันธ์หรือยังทำอะไรอยู่วะวันนี้เขาได้กินผู้ชายกี่คนวันนี้เขายืนแต่ผมลูกค้าอย่างเงี้ยกดแล้วเม้นมาให้เห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะคะแต่อย่าด่ากันนะด่ากูตามถึงบ้านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ